บางทีเรามักจะคิดอย่างนี้ว่าโอ้พระเยซูเป็นของคริสเตียนแต่จริงหรือเปล่าความจริงพระเยซูคริสต์เป็นของทุกคน CGN Thai สวัสดีตอนเช้านะครับพวกเราที่มีโอกาสได้เข้าชมแต่เช้าขอพรของพระเจ้าอยู่กับท่านยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีจะแบ่งปันในวันนี้หัวเรื่องก็คือพระคริสต์เป็นของใครกิจการบทที่11ข้อ19ถึง30คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอคและกล่าวพระวจนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันทิโอคก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันทิโอคเมื่อบารนาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบารนาบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจำนวนมากขึ้นบารนาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอคท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันทิโอคนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกเวลานั้นมีพวกผู้เผยพระวจนะจากกรุงเยรูซาเล็มลงมาที่เมืองอันทิโอคและคนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่ออากาบัสลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะเกิดการกันดานอาหารครั้งยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรัยกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียพวกเขาก็ได้ทำอย่างนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครองพวกเราพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์จริงๆว่าพระเจ้ารักทั้งคนยิวและคนต่างชาติพระคัมภีร์ได้พูดย้ำตั้งแต่นี้ไปว่ามีการประกาศมีการนำพาทั้งคนยิวและคนต่างชาติผมไม่ทราบเวลานั้นมีคนไทยอยู่แถวนั้นหรือเปล่าถ้ามีคงจะมีข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับพระเยซูคริสต์มิใช่เป็นของคริสเตียนอย่างเดียวเท่านั้นผมบอกกับหลายคนในทุกศาสนาเลยบอกว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต์อยู่เหนือศาสนาคริสต์แน่นอนครับเราเรียกทุกคนที่เป็นคริสชนว่าคนถือคริสต์ศาสนาคริสต์แต่แท้ที่จริงชีวิตใหม่ของพระคริสต์เป็นของทุกคนได้ดังนั้นให้เราอย่าเหมาหรืออย่าไปจองว่าพระเยซูคริสต์ต้องเป็นของคริสเตียนเฉพาะเสมอไปในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยไฮไลท์ก็มีอยู่อย่างนี้ว่าณจุดที่มีการประกาศและณจุดนั้นเองย่อมมีความเชื่อเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนคนต่างชาติคนเชื้อชาติวัฒนธรรมไหนก็ตามที่ไหนที่มีการประกาศที่นั้นมีความรอดแล้วในที่สุดการสร้างสาวกก็เกิดขึ้นมาได้บทเรียนในตอนนี้เราเรียนอย่างนี้ว่าและณจุดที่มีการประกาศและมีความเชื่อก็แน่นอนมีการรวมตัวกันเราจะเรียกว่ากลุ่มสามัคคีธรรม Home Church Care Groupคริสตจักรออนไลน์หรือคริสตจักรอะไรก็ตามที่มีการประกาศพระคริสต์ณที่นั้นเกิดการรวมตัวและเกิดธรรมิกชนที่ร่วมประชุมนมัสการขึ้นประการต่อมาที่เราเรียนรู้ว่าณจุดที่มีการประกาศนั้นย่อมมีคนที่มีชีวิตที่สำแดงพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาที่ไหนที่มีคริสตชนที่นั่นมีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผมแน่ใจว่าณเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของท่านและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของท่าน confirmation ก็คือว่าท่านทั้งหลายจะดำเนินชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์คนไหนที่อยู่ในพระคริสต์คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่
อันนี้เป็นการพิสูจน์ชัดๆเลยว่าอย่าเพิ่งบอกว่าเปลี่ยนศาสนาแต่ชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงโดยการบังเกิดใหม่เพราะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดประการต่อมาที่เราเรียนบทเรียนในที่นี้มีไฮไลท์เกี่ยวกับตัวบุคคลบานาบัสเป็นคนดีและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็มาศึกษาว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือชีวิตยังไงก็ไม่ต้องบอกนะฮะว่าโอ้โหผมศาสนาจารย์หรืออาจารย์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นนิสัยของเขาสอดคล้องกับความเชื่อของเขามากยิ่งกว่าเป็นคนที่ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในโบสถ์ออกจากโบสถ์เป็นคนอีกประเภทหนึ่งผมคุยกับพี่น้องคริสเตียนบอกว่าพวกเราทุกคนให้เรารับใช้พระเจ้าแม้อยู่ในโบสถ์หรือนอกโบสถ์เป็นคนที่เรียกว่ารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือฆราวาสนักธุรกิจข้าราชการและผู้ประกอบอาชีพใดๆทุกอาชีพเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่เราพบก็คือว่าเมื่อมาถึงคริสตจักรเราปฏิบัติตนอย่างหนึ่งแต่ออกนอกคริสตจักรเราปฏิบัติตนอีกอย่างหนึ่งซึ่งท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีที่ขออย่าให้มีในธรรมิกชนทั้งหลายถ้าวันนี้คุณไปคริสตจักรคุณไปเพราะว่าคุณอยากจะสำแดงพระคริสต์รับใช้พระเจ้าเมื่อออกนอกคริสตจักรอีก6วันในชีวิตของคุณหรือของผมขอให้นิสัยแห่งความเชื่อสำแดงออกและนั่นแหละเป็นชีวิตที่บอกว่าเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะไวกับสิ่งที่เป็นความผิดบาปเขาจะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเขาจะพยายามเลือกที่จะดำเนินชีวิตแห่งความเที่ยงธรรมดังนั้นในที่สุดผมมีบทเรียนตรงนี้ข้อสุดท้ายนะฮะและณเมืองอันทิโอคที่พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ณที่นั่นแหละก็มีการเรียกธรรมิกชนว่าเป็นคริสตชนหรือเป็นคริสเตียนนี่คือขั้นแรกที่บอกและณเมืองอันทิโอคนั่นเองมิได้ประกอบด้วยเฉพาะคนยิวแต่ประกอบด้วยคนต่างชาติทุกคนที่มีความเชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นแหละครับเราเรียกทุกคนว่าคริสเตียนและขอให้เหมาขอให้รวมอย่างนี้ด้วยนะครับอย่าบอกว่าคริสเตียนโปรเตสแตนต์เป็นคริสเตียนแต่อย่าลืมว่าเรามีแคทอลิกซึ่งรักพระเจ้าเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์สมัยนั้นไม่มีการแบ่งคริสเตียนแคทอลิกคริสเตียนโปรเตสแตนต์ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่เมืองอันทิโอคผมขอบคุณพระเจ้าครับว่าพระเจ้าไม่ได้คิดเหมือนเราฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าใช่อย่าให้เราบอกไม่ใช่ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในพระธรรมกิจการในวันนี้ขอพี่น้องทุกคนได้รับพระพรของพระเจ้ามากที่สุดในนามพระเยซูคริสต์เอเมนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในรายการของ CGN ไทยใน Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้และส่งข้อคิดเห็นที่เป็นพรแก่กันและกันในรายการนี้ด้วยและถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนก็ขออธิษฐานเผื่อและท่านสามารถถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจนี้สวัสดีครับ